ชมพูอารยานอตวิสรุจแจกอ่างเปาตรุษจีนให้พนักงานทั้งโรงงานแต่กลับมีแต่คนคอมเมนต์ถึงชุดชมพูชมพูอารยานอตวิสรุจเรียกพนักงานทั้งโรงงานสายไฟมาแจกอ่างเปาเชื้อสิงโตอิ่มเอมใจพร้อมเพรียงกันแต่งานนี้มีแต่คนพูดถึงชุดของชมพูทั้งนั้นภรรยาท่านประธานมาเองวันตรุษจีนที่ผ่านมานอกเหนือจากที่ชมพูอารยาและนอตวิสรุจจะถือโอกาสไหว้เจ้าไหว้บุญพระบุรุษที่บ้านแล้วล่าสุด11กุมภาพันธ์ทั้งสองคนยังเผื่อแผ่ความปรารถนาดีถือโอกาสนี้เรียกคนทั้งโรงงานมาจัดงานตรุษจีนแห่งๆรวยๆทั้งโรงงานไปเลยซึ่งงานนี้ชมพู่ได้มาพร้อมกับน็อตวิสรุธและลูกสาวน้องแอบิเกลน้องสายฟ้าพายุพร้อมกับป้าเจี๊ยบและหลานของป้าเจี๊ยบพี่เลี้ยงซึ่งภายในงานมีการเชิดสิงโตเพื่อเป็นสิริมงคลไหว้เจ้าจัดเรียงและแจกอั่งเปาให้ทุกคนรับซองแดงกันอิ่มเอมทั่วหน้าและทั้งครอบครัวก็แต่งตัวให้เขากับเทศกาลด้วยการใส่เสื้อสีแดงมาทั้งบ้านทว่าแคปชั่นของชมพู่กลับสะดุดตาสุดๆเพราะตุ๊ดจีนนี้ชมพู่ไม่ได้มากับชุดกี่เผาเหมือนคนนายอื่นๆแต่มากับเสื้อบอลสีแดงกระโปรงกุชชี่ติดกิ๊บสองข้างและแว่นกันแดดดูผ่านๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเจาะรายไอเทมเข้าไปแพงตาแตกแน่นอน